สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทบลังกุลนะครับท่านผู้ฟังที่องค์กรมีการเติบโตของพนักงานมี c a r e e r path มีการ Develop พนักงานอย่างต่อเนื่องมากน้อยสักแค่ไหนครับมีผู้บริหารบางคนนะครับเขาก็คุยกับ Manager พอดีผมไปได้ยินเขาคุยกันมาเขาบอกว่าคุณอยากให้ลูกน้องคุณเติบโตต่อไปที่นี่หรืออยากให้ไปโตที่อื่นกันแน่คำพูดนี้ ผมจําได้สนิทใจเลยครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นคำพูดที่ปัจจุบันเนี่หยหลายๆองค์กรลืมไปเหมือนกันนะครับคือให้ความสนใจให้ความใส่ใจพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในองค์กรในปัจจุบันเนี่ยน้อยจนเกินไปเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองว่ายังไงเขาก็อยู่กับเราแน่นอนยังไงเขาก็ไม่ไปจากเราแน่ๆเพราะว่าเราบริหารเขาจัดการเขาได้ดีซึ่งเอาเขาจริงๆเนี่ยในตลาดตอนนี้เขามี การแข่งแย่งชิงตัวกันโดยเฉพาะคนเก่งๆเนี่ยมากมากเลยนะครับในบางธุรกิจนี้เรียกว่าย้ายกันเป็นว่าเล่นเปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่นเพราะว่าซื้อตัวกันจ้าละวันเลยก็มีดังนั้นในมุมของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยในบางครั้งหรือในหลายๆครั้งที่เรามักจะเห็นนะครับว่าในสถาบันองค์กรต่างๆในบ้านเรามักจะชงเอาเรื่องราวต่างๆของ การบริหารเจ้ากรบุคคลที่มันดูมีความทันสมัยมีความเป็น World Class มีความเป็น globalization อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะครับแต่เราลองมองย้อนกลับมาในองค์กรตัวเองดูสักนิดหนึ่งไหมครับว่าแค่เพียงระบบบริหารเจ้ากรบุคคลแบบง่ายๆเนี่ยเราทำไปถึงไหนแล้วอย่าเพิ่งไปมัวมองข้ามช็อตไปถึงระดับโลก ถ้าองค์กรเรายังไม่ขยับไปตรงไหนเพราะว่ามันขาดช่วงจริงนะครับบางองค์กรนี่ผู้บริหารเนี่ยโอ้ยชอบใจมากเวลาเจอไอเดียใหม่ๆในระดับ world class อยากเอามาใช้แต่ลืมย้อนกลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วในระบบ HR ขององค์กรตัวเราเองเนี่ยมันพร้อมขนาดนั้นหรือเปล่าบางครั้งเราก็ยัดเยียดนะฮะต้องใช้คําว่ายัดเยียดเลยนะฮะให้กับ HR ให้กับพนักงานต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่ลืมมองไปว่าคนของเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมคุณทําให้เขาทํางานกันแบบ ซ้าๆซักๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรใหม่วันดีคืนดีคุณจะโยนสิ่งใหม่ๆมาให้เขาเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะฮะที่จะทาให้พนักงานเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้กลับมาที่เรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับหลายองค์กรมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวเอาตอนหลังปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคือเรื่องของการขาดแคลนคนเก่งการที่คนเก่งถูกแย่งตัวไปการที่เราไม่ดูแลพนักงานปัจจุบันให้ดีพอจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาตัดสินใจไปจากองค์กรแล้วเราค่อยมานั่งดูแลค่อยมานั่งปรับเปลี่ยนซึ่งบางครั้งมันไม่ทันการนะครับคือเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะยัง้งจะรั้งเขาไว้ยังไงก็ยากอย,กอย,กอยู่ดีดังนะั้นเราคงต้องมองให้มันชัดเจนนะครับว่าระบบภายในของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้พนักง,งานอยากจะเติบโตต่อไปที่นี่หรือจริงมันเป็นระบบที่อยากให้พนักง,งานเข้ามาทํางานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วมากว่าฉันไปที่อื่นดีกว่าองค์กรของเราเป็นแบบไหน ถ้าเราอยากจะให้พนักง,งานเติบโยเติบโตนะครับเติบใหญ่ต่อไปในองค์กรของเราทำงานทุ่มเทให้กับองค์กรของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างพราะว่าประเด็นพวกนี้ท่านท่านที่ทำงาน HR รู้อยู่แล้วนะครับว่าวิธีการจะต้องทำยังไงอ่านบทความอ่านงานวิจัยสุดท้ายมันก็คำตอบเดิมแต่คำถามคือรู้ทั้งรู้อยู่แล้วทำไมเราถึงไม่ทำนี่คือประเด็นนะครับ คือบางครั้งถามอะไรตอบได้หมดนะ่าเช่นถ้าอยากให้พนักง,งานอยู่กับเราเป็นนานๆต้องทํำยังไงบ้างอ่าหนึ่งจะต้องมีการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบสิใช่ไหมฮะเรื่องของการพัฒนาจะต้องมีการวางแผนพัฒนาจะต้องมีการจัดทำ competency ให้มันเชื่อมโยงกับ core value ดึงเอา core competency เหล่านั้นมาสร้างเป็นชุดหลักสูตรประจำแล้วก็ดึงออกมาเป็น training roadmap พอทําตรงนี้ได้เราก็จะรู้แล้วว่าพนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับเราปีที่หนึ่งปีที่2ปีที่3มเขาจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการวางระบบキャリアพาร์ตนะครับที่มันเป็นการเติบโตตามสายอาชีพเราจําเป็นจะต้องมีการแยกเส้นทางให้ชัดเจนเส้นที่เป็น m a n ิเจอร์แทรเส้นที่เป็นสเปเชียลิสต์แทรหลังจากนั้นเราก็เอาอระบบการพัฒนาที่วางไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเอามาเชื่อมโยงว่า ถ้าเขาอยากจะเติบใหญ่ต่อไปในองค์กรเขาจะต้องถูกพัฒนาอะไรเขาจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็น2ตัวง่าย,ายๆที่เราอถ้าเราอยากให้พนักง,งานเติบโตต่อไปในองค์กรของเราเนี่ยเราคงต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปองค์กรตัวเองถ้าองค์กรท่านเองมีชัดเจนอยู่แล้วนี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับดีมากเราก็ทําต่อย,ยอดต่อไปเก็บรักษาระบบนี้ให้ดีแต่ถ้าองค์กรเรายังไม่มีตรงนี้แล้วเป็นสิ่งที่ท่านตอบออกมาอย่างเดียวเนี่ยน่นแสดงว่าท่านจะต้องเริ่มต้นสร้าง h e l มีระบบเหล่านี้ในองค์กรของเราให้ได้หลายครั้งที่เรารู้นะครับแต่เราไม่ทําบางครั้งพอถามว่าทําไมถึงไม่ทำมันมันมีเหตุเยอะมากครับ1คือตัวผู้บริหารเองอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกดีแต่พอเห็นวิธีการทํางานเห็นตัวเลขบัตเจ็ตที่โผล่ขึ้นมาก็เาเริ่มสายหัวแล้วเมันจะคุ้มจริงไม่จริงคือเรื่องคนเนี่ยบางทีเราต้องมองในระยะยาวเหมือนกันฮนะถ้าเรามองแค่เพียงว่าลงทุนตุ้มแล้วก็ต้องได้กําไรกลับมาเนี่ยผมว่า ผู้บริหันอาจจะต้องเปลี่ยนหมายเซตนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องคนเราลงทุนวันนี้มันจะไปเติบใหญ่ในะอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะครับเราจะปลูกวันนี้เพื่อให้เก็บดอกออกผลในวันพรุ่งนี้มันคงเป็นไปนไม่ได้เลยด้วยธรรมชาติมันต้องค่อยๆเติบใหญ่คนก็เหมือนกันนะฮะองความรู้ที่ให้ทักษะที่เติมเข้าไปมันต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์เรียนรู้ลองผิดลองถูก พอสมควรทีเดียวกว่าเด็กคนหนึ่งจะสามารถทํางานให้เราได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการลงทุนในวันนี้มันต้องไปเก็บเกี่ยวในวันหน้าแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยไม่คิดจะพัฒนาไม่คิดจะมีระบบอะไรพวกนี้เลยเราก็ไม่มีทางจะเห็นผลตอบแทนอยู่ดีถูกไหมฮะดังนั้นผมว่าลงวันนี้แล้วก็ดูแลมันให้ดีเพื่ออนาคตนะครับระยะหลังๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นนะครับแล้วตัวคนเองก็ถูกบังคับให้ต้องเรียนรู้ให้เร็วขึ้น ผมว่าด้วยธรรมชาติมันจะไปของมันถ้าเรามีระบบควบคุมตรงนี้อย่างชัดเจนดังนั้นถ้าเราต้องการให้เด็กเติบโตในองค์กรของเรา1ระบบการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ2เรื่องของ c a เรียพาร์ c แคเรียแพต้องชัดเจนนะครับสที่ขาดไม่ได้เลยระบบค่าตอบแทนที่มันสะท้อนความเป็นธรรมจริงๆสังเกตไหมฮะมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับแต่ทําไมทั้งทงที่รู้ว่ามันวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมแต่เราก็ยังมีคงคงม,มีปัญหาเหล่านี้อยู่โดยที่ไม่ได้แก้ หรือแก้ไม่ได้สักทีจริงๆมันแก้ได้นะครับขอเพียงแค่ผู้บริหาร HR แล้วก็ผู้จัดการทุกฝ่ายเนี่ยเห็นร่วมกันแล้วก็เคารพกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อจะนําพาองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยระบบการบริหารคนมันจะไปด้วยกันได้เช่นกันนะครับกับระบบค่าตอบแทนเองเนี่ยนอกจากความเป็นธรรมและเวลาเขาเติบใหญ่ขึ้นไปตามสายอาชีพระบบค่าตอบแทนของเขาก็ต้องรองรับตรงนี้ด้วยหลายองค์กรที่เคยเข้าไปสัมผัสเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะครับที่ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนใดๆเลยอาจจะมีบ้างเป็นค่าตำแหน่งนิดนึงโผล่ขึ้นไปแต่เงินเดือนเท่าเดิมทุกอย่างสรารภาพเท่าเดิมเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่ของรรบผิดช,ชอบแบบนี้พอถึงเวลาทําไปสักพักหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือพนักง,งานเีินรู้ว่าไม่อยากเลื่อนละเพราะเลื่อนไปไม่มีประโยชน์อะไรเขาเลยงานเยอะมากขึ้นต้องดูแลทั้งงานดูแลทั้งคนแต่สุดท้ายค่าตอบแทนกลับไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่เขาได้รับ ที่เขาต้องทำะนะฮะเขาก็บอกว่างั้นอยู่ที่เดิมดีกว่าองค์กรถ้าเป็นแบบนี้สักพักหนึ่งท่านจะเห็นเลยว่าไม่มีพนักงานคนไหนอยากจะเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้จัดการถามยังไงให้ตายเขาก็บอกไม่ไปเพราะอะไรเพราะเนี่ยฮะเขารู้นะฮะว่าเขาเติบใหญ่แล้วดีแต่เติบใหญ่ขึ้นไปแล้วเลื่อนขึ้นไปแล้วกลับกลายเป็นว่าได้ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่าเหนื่อยมันเลยทําให้เขาบอกาั้นอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับมันทําให้เขารู้สึกว่ามันก็บาลานซ์ดีแต่ถ้าองค์กรที่มีการ เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าหากันนะครับเวลาพนักงานเติบใหญ่ขึ้นไปค่าตอบแทนมันก็ต้องสูงขึ้นตามคุณค่าของงานที่มันมากขึ้นตามความยากของงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถเซอร์เวย์ได้ในตลาดนะครับว่างานในแต่ละเลเวลเนี่ยมันสูงขึ้นสักเท่าไหร่ซึ่งจริงมันมันต้องสะท้อนตรงนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่มีคนอยากเติบใหญ่ต่อไปในองค์กรใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของแผนทดแทนตําแหน่ง ซึ่งหลายองค์กรก็เริ่มมีแล้วนะครับเรื่องของแผนทดแทนตำแหน่งใครเป็นทเลน n ์ใครที่จะขึ้นมาเป็น s u ซสเ s s ร์แต่ในบางองค์กรก็ยังรู่ๆดอนๆอยู่เยอะเหมือนกันทั้งๆที่ก็รู้ทั้งรู้ว่าแผนทดแทนตำแหน่งมันจะเป็นต้องมีแต่ถึงสุดท้ายเวลาจะถูกตรวจสอบทีก็ไปทำมาทีนึงไม่เคยทําอะไรที่มันฝังลงไปให้มันมีความยั่งยืนแบบนั้นนะ,นะฮะเลยทําให้เวลาถึงเวลาข้างบนจะ,กะเกษียณสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามักจะเห็นคือเลยฮะ จิ้มตัวเลยฮะคนนี้เลยทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งยังไม่พร้อมด้วยซ้ําไปแต่เริ่มรู้ละอ้อคนนี้อยู่มานานก็น่าจะให้คนนี้หน่อยนึงถ้าเรามีแผนทดแทนตําแหน่งจริงมันต้องเชื่อมโยงกับ c a r รีพาร์เดิมที่เราทําไว้นะครับพอถึงเวลาเราก็จะต้องมีการวางแผนแล้วว่าถ้าอีก5ปีตําแหน่ง C level ท่านนี้จะ,กะเกษียณอยู่แล้วดังนั้นคนถัดไปที่จะขึ้นมาเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างใครที่จะพร้อม ดเรคเตอร์สามสี่คนที่อยู่อันเดอร์ซีเลเวลคนนี้ใครพร้อมสูงสุดทาไม่พร้อมเราก็วางแผนเลยนะปีที่1่ปีที่2ปีที่3แต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้างสังเกตนะมันต้องลงทุนแล้วมันต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาคนคนหนึ่งให้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะทํางานต่อได้โดยไม่ขาดช่วงย้ำนะฮะโดยไม่ขาดช่วงดังนั้นแผนทดแทนตําแหน่งมันจะช่วยตรงเนี้ยถ้าเราทําได้ดีนะครับไม่ใช่อยู่ดี นึกถึงเวลากเกษียณลืมแม่ลืมว่าพี่คนนี้กเกษียณกลายเป็นว่าถึงเวลากเกษียณตูมเดียวเราก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมต่ออายุกเกษียณพี่สักปีหนึ่งนะให้ใช้เวลาปีหนึ่งเนี่ยโค้ชอีกคนหนึ่งหน่อยแล้วอีกคนคือใครอีกคนหนึ่งก็จิ้มขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ดูความพร้อมหรืออาจจะดูแค่เพียงว่าอ่าคนนี้น่าจะพร้อมที่สุดแต่แก๊บบางที่โอ้โหห่างกันมากมายกว่าจะขึ้นมาทํางานนั้นได้เนี่ยนี่มันคือช่องว่างที่เราต้องรีบอุดนะครับถ้าเรามองว่าเราต้องการจะให้พนักง,งานเติบโตที่นี่ อย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงระบบพวกนี้ต้องถูกเสริมเข้าไปต้องถูกเซต up ให้แข็งแรงด้วยเช่นกันอย่าเพิ่งมองไปไกลแบบ global หรือมองไปไกลในระบบอะไรที่มันเกินตัวเรามองย้อนกลับมาหาระบบมาตรฐานของเราก่อนถ้าเรายังไม่มีตรงนี้เนี่ยไอ้ระบบยิ่งใหญ่ global เนี่ยมันก็เซตต่อไปไม่ได้นะครับระบบพวกนั้นพื้นฐาน hr มันจะต้องแน่นพอดังนั้นวันนี้เรามองย้อนกลับมาก่อน นะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจะมีการแข่งขันเรื่องคนที่สูงถ้าเราวางแผนเจียนงบประมาณแล้วมาเซตอัพระบบเหล่านี้เพื่อทําให้พนักง,งานเติบโตในองค์กรเราอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นแผนการเติบโตเรื่องระบบค่าตอบแทนผมว่ามันจะทําให้พนักง,งานไม่อยากจะไปโตที่อื่นนะฮะฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ